สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กนอกพาเมานะคะรายการที่จะชวนเราเด็กนอกเนี่ยมาเมาประสบการณ์ชีวิตตอนอยู่ต่างประเทศกันค่ะหลังจากผ่านกันไปหลาย EP นะคะเราก็ได้ฟังประสบการณ์จากคนหลากหลายวงการหลากหลายประเทศไปแล้วนะคะแล้วก็มีวงการนึงเนี่ยที่ใครๆเนี่ยก็อยากจะรู้จักแล้วก็อยากรู้ว่าวงการนี้เขาทำงานยังไงก็คือวงการบันเทิงกันนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับศิลปินสาวคนนึงจากประเทศไทยนะคะที่นางเนี่ยมีทั้งผลงานตัวเองลงบน Spotify แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงอีกด้วยแล้วเธอคนนี้เนี่ยก็ใช้ชีวิตในอเมริกามากว่า10ปีแล้วค่ะเราก็เลยจะชวนเขาเนี่ยมาแชร์ให้ฟังว่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยในวงการดนตรีเนี่ยเป็นยังไงบ้างขอต้อนรับรองค่ะเย้สวัสดีค่ะทุกคนรองนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ชิคาโกในสหรัฐอเมริกานะคะก็รองก็เป็นนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นนักประพันธ์เพลงก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะทำเพลงส่งพวกค่ายหนังต่างช่องรายการต่างๆก็อาจจะเคยได้ยินเสียงของปองใน Netflix หรือว่า Hulu หรือว่าพวก streaming services ต่างๆนะคะหรือว่าก็ Spotify อะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือโฟกัสทางด้านงานศิลปินของตัวเองแล้วก็โฟกัสทางด้านการแต่งเพลงให้กับศิลปินตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่จะไปทางพวก K-pop นะคะ BTS หรือเปล่าคะคุณ หวังว่าก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากปองจะเป็นศิลปินเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักทำเพลงเป็นคนเบื้องหลังในวงการดนตรีแล้วจริงๆแล้วปองเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทเราอีกคนนึงด้วยในกลุ่มตั้งแต่ตอนม.ปลายเนาะวันนี้เราก็เลยตัดสินใจแบบว่าลากปองมาว่าแบบมานั่งซีฉันอยากฟังว่าประสบการณ์ของแกเนี่ยจะเป็นยังไงก็จะมาเมามอยกันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยคือเราเนี่ยเรียนม.ปลายมาด้วยกันเนาะแล้วทีเนี้ยอยู่ๆวันนึงเว้ยปองก็เดินเข้ามาในห้องเรียนแล้วปองก็บอกเราว่าแกฉันว่าฉันจะไปเรียนอเมริกาว่ะแล้วนี่ก็แบบอะไรนะอะไรนะขอมาอีกรอบแล้วปองก็แบบไปสอบโทเฟลมาแล้วยื่นไปแล้วเราก็แบบอ๋อโอเคอ่ะเนี่ยอยากรู้ว่าตอนนั้นนะคิดอะไรยังไงถึงแบบจากมหิดลที่มันก็ดังอยู่แล้วในเรื่องดนตรีเนี่ยอยู่ๆถึงแบบตัดสินใจไปเรียนที่อเมริกาคือตอนที่อยู่ที่มหิดลใช่ไหมคะตอนเรียนม.ปลายก็คือตอนนั้นน่ะเรียนกีตาร์คลาสสิกคนละเรื่องกันเลยกับสิ่งที่ทำมาตอนนี้ คือตอนนั้นมีความรู้สึกว่าแบบกีตาร์คลาสสิกเป็นอะไรที่แบบเป็นสายทางที่ค่อนข้างจะแบบเหงาหงอยแบบว่าไม่ค่อยจะได้เจอใครแล้วก็ต้องซ้อมอยู่ในห้องอยู่คนเดียวเป็นเวลานานก็คือเราก็ต้องซ้อมแบบวันละประมาณ5ชั่วโมงอะไรแบบนั้นถูกปะก็เลยแบบรู้สึกแบบมันแบบอยากลองหาอย่างอื่นทำก็ตอนที่อยู่ที่มหิดลก็คือเจออาจารย์สอนร้องเพลงตอนนั้นก็เลยรู้สึกแบบว่าอยากจะลองแบบค้นคว้าหาอะไรที่มันแบบว่าสิ่งที่มันแบบท้าทายเพราะว่าตอนที่สอบเข้ามหิดลก็เป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่าเราเองมาจากต่างจังหวัดไงแล้วก็แบบคือต่างจังหวัดก็จะไม่ค่อยมีแบบที่เรียนพิเศษหรือที่อะไรที่สามารถทำให้เราเข้ามหิดลได้ถูกปะตอนนั้นเราก็เลยแบบขึ้นรถไฟทุกๆอาทิตย์เพื่อที่จะแบบว่าไปเรียนเพื่อที่จะสอบเข้ามหิดลก็คือหลังจากเข้ามหิดลได้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบที่ไทยมันก็คือที่สุดแล้วถูกปะที่มหิดลเราก็เลยแบบอยากลองไปเรียนโรงเรียนที่แบบว่าทางด้านดนตรีที่ดีที่สุดก็คือแบบเข้าไป Google เลยแบบว่า best school in the world ก็คือหาเจอเบิร์กลีย์หลังจากที่เจอเบิร์กลีย์คือตอนนั้นแบบว่าคือรู้สึกแบบว่าอยากไปแล้วก็ไม่ได้มีแพลน B ด้วยว่าจะเรียนต่อมหิดลแต่คือที่บ้านแบบว่ากลัวมากก็แบบเฮ้ยมันต้องสอบเข้าไม่ได้แน่ๆเลยคือแบบว่าคิดได้ยังไงว่าจะไปสอบเข้าได้ถูกไหมคือตอนนั้นภาษาอังกฤษก็คือไม่โอเคเลยแล้วก็คือทุกอย่างแบบเป็นอะไรที่แบบว่าท้าทายไปหมดแต่ว่าก็คือตอนนั้นก็เตรียมตัวแบบ2ปีอ่ะ2ปีเต็มๆที่แบบว่าก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครเท่าไหร่นะเรื่องว่าจะมาสอบเข้าอะไรอย่างงี้เพราะว่าตัวเราเองก็คือยังไม่รู้ว่าตัวเองจะสอบเข้าได้ไหมเพราะว่าแบบโทเฟลก็ต้องไปเรียนแล้วก็เรื่องร้องเพลงเรื่องทฤษฎีเรื่องอะไรพวกนี้ก็แบบต้องเตรียมตัวเยอะมากไอตอนนั้นที่บอกว่าภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เนี่ยคือภาษาอังกฤษตอนนั้นมันเป็นยังไงอ่ะคือเราจำได้ว่าปองก็พอพูดได้ป่ะตอนนั้นอ่ะคือเราก็พูดได้นะแต่ว่าถามว่าแบบ fluence มั้ยอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่คือถ้าแบบมีฝรั่งเข้ามาคุยอย่างเงี้ยก็คงจะแบบแบบคุยไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าทางคนฟังอ่ะแบบรู้จักแบบ TOEFL หรือเปล่าเพราะว่า TOEFL เป็นอะไรที่แบบว่าสอบยากมากขนาดคนแบบอเมริกาทั่วไปอ่ะข้อสอบ TOEFL ยังยากสำหรับเขาอ่ะมันคำถามเกี่ยวกับไดโนเสาร์หรือว่าแบบวิทยาศาสตร์อะไรที่แบบยากๆที่แบบเราไม่รู้คือเราก็แบบโอ้โหคงจะสอบไม่ได้แน่ๆคือแบบเนี่ยไปสอบโทเฟลมาเหมือนกันใช่ปะแล้วรอบแรกอ่ะไม่ได้เตรียมตัว
ปิดหน้า reading คำถามแรกปุ๊บฟึบเซลล์ประสาทในสมองคือฉันแบบไม่ทำไมมันยากขนาดนี้คือเอาจริงๆนะเราว่าแบบเพื่อนหลายๆคนในห้องอะแบบภาษาเก่งกว่าเราทั้งนั้นเลยคือแบบเราแบบโอเคอะคือแต่แบบไม่ได้เก่งแกรมม่าหรือว่าไม่ได้เก่งอะไรแบบเป็นพิเศษก็คือแบบใน2ปีนั้นนอกจากเตรียมตัวเรื่องนั้นก็คือแบบตอนจะสอบเข้าใช่ป่ะมันต้องใช้ขั้นตอนอะไรเยอะแบบขอ I-20 แล้วก็แบบเอกสารต่างๆที่จะสอบเข้าอ่ะเราคือแบบไม่รู้เรื่องเลยเราก็เลยแบบปริ้นออกมาทุกเพจเลยแล้วคือแบบ translate ทุกตัวเลยแบบโหยังไงก็ต้องแบบต้องเข้าให้ได้ถูกป่ะเราก็แบบอีเมลหาทางโรงเรียนแบบว่าเออเนี่ยเอกสารทุกอย่างครบหรือยังไอ้นู่นไอ้นี่ครบหรือยังก็คือแบบพยายามมากแล้วก็แบบคือทําทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะว่าที่บ้านก็ไม่มีใครช่วยอะไรพวกนี้ได้หลายคนที่เรียนดนตรีในไทยอ่ะบางทีมันก็รู้สึกว่าอยากจะออกไปเจอโลกภายนอกที่มันแบบกว้างขึ้นเห็นแบบมีโอกาสมากขึ้นเห็นโลกทัศน์อะไรมากขึ้นแล้วคือตอนนั้นทำไมต้องตัดสินใจไปเบิร์กลีย์อะคะคือตอนแรกอ่ะเราอ่ะกะจะไปเรียนที่อัมสเตอร์ดัมเพราะว่าอาจารย์ที่สอนร้องเพลงของเราอ่ะเขามาจากเนเธอร์แลนด์แต่เสร็จแล้วคือแบบยังไงอ่ะเหมือนเป็นอีโก้ตัวเองได้มั้งคือแบบว่าอยากจะแบบพรูฟว่าแบบคือตอนที่จะสอบเข้ามหิดลก็คือเหมือนแต่คนที่บ้านหรือว่าคนที่รู้จักเขาแบบโอ๊ยทำไมเป็นคนหัวสูงไงแบบนี้ทำไมถึงแบบหวังสูงแบบตัวเองเป็นเด็กบ้านนอกคือแบบคิดอะไรให้มันแบบเท่าๆกับตัวเองหน่อยถูกปะคือตั้งแต่ตอนมหิดลก็คือมีความกดดันทางด้านนั้นแล้วก็คือเราสอบเข้ามาได้แล้วถูกปะเสร็จแล้วเราก็เลยแบบคือก็โดนอีกทีนี้ก็คือแบบทางแบบญาติๆอะไรเงี้ยเขาพูดประมาณว่าเอ้ยแบบอัมสเตอร์ดัมหรอไม่เห็นจะรู้จักเลยเราก็เลยแบบค้นหาโรงเรียนที่แบบว่า best of the best เป็นโรงเรียนที่ไม่ว่าที่ใครๆก็รู้จักเราก็เลยสมัครไปที่นั่นเลยแล้วก็ไม่มีแพลน B ไปที่ไหนเนื่องจากแบบคือเราก็อยากจะพรูฟให้คนอื่นแบบว่าเออคือเราทำได้อะถึงเราจะไม่มีแบบว่าไม่มีภูมิฐานภาษาไม่โอเคแล้วก็แบบเรื่องการเรียนร้องเพลงก็คือเพิ่งเรียนแล้วก็ทุกอย่างก็คือแบบเราใช้เวลา2ปีเต็มๆที่แบบว่าเตรียมพร้อมตัวของเราเองอ่ะแบบอยากจะพรูฟตัวเองแล้วก็แบบพรูฟให้คนอื่นเห็นว่าเออคือแบบถ้าเราอยากทำอะไรเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจจริงๆเออเขามาว่ะเขามาว่ะทีนี้มาคุยเรื่องตอนไปเรียนบ้างดีกว่าที่เราไปเรียนที่เบิร์กลีย์ค่ะตอนนั้นอะเราเรียนด้านไหนสาขาอะไรคือการไปเรียนที่เบิร์กลีย์นี่คือส่วนใหญ่แล้วแต่ละคนจะไม่รู้ว่าตัวเองอยากเรียนอะไรเพราะว่าเข้าไปเทอมแรกเหมือนเป็นแบบเป็น blank space ถูกปะแนวบอกว่าเขาก็ป้อนข้อมูลมาให้เราแบบอย่างเยอะแต่ว่าตอนก่อนเข้าเรียนอะมันจะมี orientation ซึ่งเราก็แบบว่าต้องทำเทสของทุกอย่างเดี๋ยวทีนี้เขาก็จะจัดเราไปอยู่ในห้องที่บอกว่าทุกคนอยู่ในเลเวลเดียวกับเราพวก ear training 1 2 3 4พวก theory 1 2 3 4อะไรพวกเนี้ยก็จะต้องเทสตรงนั้นแล้วทีนี้คือประมาณปีแรกอ่ะค่อนข้างจะแบบใช้เวลาในการที่แบบว่าโรงเรียนเขาแบบป้อนข้อมูลแบบว่าทุกคนได้เรียนทุกอย่างหมดเลยคือทุกอย่างแบบ openซึ่งหลังจากนั้นก็คือปีที่2เราก็คือได้เลือกว่าเออเราอยากจะเรียน performance หรือว่าแต่งเพลงหรือ business หรืออะไรอย่างนี้แล้วตอนแรกอ่ะคือเราก็จะไปเป็นแค่นักร้องอย่างเดียวแต่เสร็จแล้วก็คือรู้สึกแบบว่าเออตัวเองก็คือร้องได้แล้วก็คือตัวสาขามันคือแค่ฝึกร้องเพลงถูกปะก็เลยรู้สึกแบบเออมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนสาขาไปเป็น contemporary writing and production ก็คือแนวแบบว่าครอบคลุมการแต่งเพลงทุกแนวแบบทำเพลงให้กับโฆษณาทำเพลงให้หนังทำเพลงให้ศิลปินทำเพลงให้กับพวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นให้กับพวกทีวีเป็น underscore หรือว่าเป็นแบบเป็นซองเป็นเพลงที่มีเนื้อเพลงป๊อปอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เราก็เรียน business ด้วยก็ดีเลยมันก็เหมือนว่าจริงๆมันสำคัญอยู่เหมือนกันนะการที่เราเรียนดนตรีแล้วบางคนไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจดนตรีเลยมันก็เป็นอะไรที่เหมือนพอไปใช้ในชีวิตจริงกับมันยากนะแต่พออันนี้มันได้เรียนทั้งสองอย่างเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่แบบเหมือนได้เดินไปด้วยกันว่าแบบเรามีความรู้ทั้งสองด้านแล้วว่ามันดีมากเลยนะแล้วอย่างตอนเรียนอ่ะคือเราเรียนดนตรีในไทยมาก่อนแล้วก็พอมาถึงจุดหนึ่งที่เรามาเรียนที่อเมริกาเรารู้สึกว่าความแตกต่างที่มันเห็นชัดเจนได้มากเลยนะอย่างอาจารย์บรรยากาศในโรงเรียนการซัพพอร์ตต่างๆนานาเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากปะอย่างที่บอกคือคนมาจากทั่วโลกถูกไหมแล้วก็มันจะเป็นโรงเรียนที่เราต้องออดิชั่นจากทั่วโลกซึ่งแบบการเข้ามาอย่างเช่นเป็น international อย่างเงี้ยต้องใช้ผลภาษาต้องเตรียมตัวแล้วอย่างหนึ่งค่าเทอมเบอร์กลีย์ก็แบบว่าไม่ใช่เล่นๆถูกปะซึ่งมันเป็นอะไรที่เหมือนกับการ
ตัดกองไปแล้วว่าโอเคถ้าเกิดไม่ตั้งใจจริงอะไรเงี้ยก็คือไม่สมควรมาในความคิดเรานะเด็กหลายคนที่แบบว่าเข้ามาปีแรกเลยคือแบบว่าเก่งแล้วคือเก่งกว่าครูก็มีแต่ว่าคือข้อแตกต่างของที่ไทยกับที่นั่นที่เบอร์คลีย์ก็อาจจะเป็นอายุเพราะเพื่อนเราหลายคนบางทีก็อายุ30 40 50คนที่แก่ที่สุดรู้สึกอายุ80มั้งที่แบบแก่ที่สุดเป็นนักเรียนเรียนประพันธ์เพลงแล้วก็จะมีคนที่เด็กกว่าแก่กว่าคนมาจากแบบทั่วทุกแบ็คกราวด์อ่ะแล้วก็ทั่วทุกประเทศมันก็มีความที่แบบว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อะไรที่มันแบบว่ายังไงอ่ะมันเปิดโลกไปเลยในที่เดียวอะไรประมาณนั้นแล้วก็คือเป็นอะไรที่แบบว่ากดดันถูกป่ะเราก็แบบว่าเออมาจากประเทศไทยแล้วคือปีแรกของเราอ่ะเราเป็นคนไทยคนเดียวที่เบอร์คลีย์ก็พวกคนเอเชียส่วนใหญ่เขาก็จะแบบเกาะกลุ่มกันเองอ่ะญี่ปุ่นก็อยู่กับญี่ปุ่นเกาหลีก็อยู่กับเกาหลีถูกป่ะเราก็เลยแบบเอออยู่กับใครก็ได้ที่แบบว่าเออคุยกับเราอะไรประมาณเนี้ยแต่เราชอบนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอย่างที่อเมริกาตอนเราไปเรียนเนี้ยในห้องเราอ่ะมันมีคนที่แบบมีลูกแล้วทำงานแล้วอายุ40 50แล้ว60 70มาเรียนซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่เหมือนแบบเราไม่ต้องมาจำกัดว่าแบบเออฉันอายุ18ปุ๊บเลยจบม.6ปุ๊บเราต้องต่ออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราเรียนเมื่อพร้อมเรียนเมื่ออยากมีความรู้เพิ่มมันได้ผลกว่าแล้วก็อยากให้แอบเมานิดนึงคือฉันรู้สึกว่าการที่เราเป็นเด็กนานาชาติเนาะโดยเฉพาะว่าถ้าเราเป็นคนไทยคนหนึ่งในโรงเรียนที่มันไม่ได้มีคนไทยอยู่เยอะการใช้ชีวิตบางทีมันก็ยากเหมือนกันในช่วงที่ไปแรกๆอย่างเงี้ยการใช้ชีวิตโดยที่เราเป็นนักเรียนไทยไม่กี่คนในโรงเรียนเนี่ยมันยากไหมคือในความคิดเราไม่ได้แบบมี mindset ไปแบบว่าโอเคเราจะไปอเมริกาเราต้องไปหาเพื่อนคนไทยนะคือเราไปเพื่อที่เราจะแบบว่าพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบว่ารองรับความลำบากถูกปะคือเราแบบพาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นแล้วก็คือแบบคือเราก็ต้องพยายามคือตอนเราไปเทอมแรกนี่คือเราฟังแทบจะไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าที่เบอร์คลีย์อ่ะมันคือเด็ก international มันเยอะถูกปะ มันก็จะมีพวกแบบว่าโค้ชที่แบบว่าเราสามารถไปลงเรียนสมมุติถ้าหลังจากเราเรียนจบกับครูถูกปะในคลาสถ้าเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปถามพวกที่แบบเป็นเด็กนักเรียนแต่ว่าเขาแบบมีความรู้มากกว่าเราอย่างเงี้ยให้ช่วยในเรื่องการบ้านหรือว่าอธิบายแล้วเราก็สามารถจะไปลงแบบตารางเวลากับอาจารย์ตัวต่อตัวได้ด้วยซึ่งจุดนั้นเป็นอะไรที่เราชอบมากสำหรับเบอร์คลีย์ซึ่งแบบเราใช้เยอะมากเพราะว่าภาษาเราไม่แข็งแรงแล้วก็คือเราแบบคือเราไม่อยากตกถูกป่ะเราไม่อยากสอบตกเราไม่อยากที่จะแบบว่าเออดูไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบไปพวกติวเตอร์อะไรพวกนั้นอ่ะเยอะมากเพื่อที่จะช่วยให้ตัวเองเข้าใจแล้วก็แบบคือตอนไปแรกๆเราก็ต้องฝึกภาษาถูกป่ะนอกจากแบบภาษาอังกฤษคนอเมริกันสำเนียงคนอเมริกันเราก็คือแบบสำเนียงจากทั่วโลกเลยคือมันก็เป็นอะไรที่ช็อกอยู่งั้นตอนนี้ลองไปสอบโทฟเฟิลใหม่อีกรอบไหมคะ ไม่เอา แก้ต่างแก้ต่าง อยากแอบมาเวทนึงคือตอนที่อยู่ไฮสคูลด้วยกันเนี่ยคือฉันจะเห็นตองชอบบ่นว่าทำไมไม่มีคนมาจีบฉันเลย คือเนี่ยคือก็คือฟังมา3ปีก็คือแบบดองใจเย็นลูกเออแต่พอนางไปอยู่อเมริกานะคะนางได้เชิดชายค่ะเอออะไรยังไงเล่าด่วนอันนั้นก็เป็นเรื่องจริงรู้สึกตอน เหมือนยังไงอะเราแบบคงจะไม่มีออร่ามั้ง แต่นั่นแหละก็คือที่เบอร์คลีย์อะคือเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงมันน้อยมากโดยเฉพาะปีแรกที่เราไปผู้หญิงมีแค่ 10% ซึ่งถามว่าเราฮอตหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเพราะว่าเราเป็นหนึ่งในผู้หญิงใน 10% แต่ซึ่งตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยถูกไหมมันจะคนตรงกันข้ามผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายจะน้อยกว่ามากแล้วคือผู้ชายที่ไทยก็ไม่เป็นผู้ชายซะครึ่งนึงหรืออะไรอย่างนี้ถูกปะซึ่งมันก็ทำให้แบบว่าเออการจะแบบมีแฟนอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลำบากมากที่ไทยแต่นั่นแหละเออที่เบอร์คลีย์อ่ะเปอร์เซ็นต์มันน้อยของผู้หญิงก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 30% มั้งนั่นคือที่สูงที่สุดที่เคยมีมาละคือเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงในวงการค่อนข้างจะน้อยมากโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นคนเอเชียด้วยแต่พอเก็ตอยู่นะว่าตอนนี้เราอยู่ในไทยปุ๊บเนี่ยองค์การดนตรีของไทยอ่ะเราว่าค่อนข้างจะมีการบาลานซ์เรื่องเพศค่อนข้างดีนะแต่เหมือนเราได้ยินหลายคนพูดมากเลยว่าพอไปอยู่ต่างประเทศอ่ะองค์การดนตรีที่อย่างยกตัวอย่างของกรองเนี่ยอเมริกาพอมาเทียบกันแล้วในเรื่องสัดส่วนด้านเพศอ่ะมันต่างกันมากเลยคือเราอยากรู้ว่าองค์การดนตรีที่นั่นอ่ะมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกเจนเดอร์เรื่องเพศอะไรอย่างนี้ไหม
เราว่าใน entertainment แบบ business มันก็มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าที่อเมริกาเขาก็คือพยายามจะรณรงค์ในเรื่องแบบว่า female empowering แบบว่าก็คือพยายามสนับสนุนแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วนะแบบมันช่วยไหมก็คือมันก็ช่วยเยอะนะแต่ว่าคือผู้หญิงได้รับการดูถูกจากผู้ชายแล้วก็คือสปอตมันน้อยถูกปะถ้าแบบเราเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มผู้ชายถูกปะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะแนวบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นคนสเปเชียลนะไม่อยากจะให้มีผู้หญิงคนอื่นเข้ามาก็คือผู้หญิงก็กลายเป็นว่าแข่งกันเองก็คือตอนนี้ก็คือแบบสังคมค่อนข้างจะแบบเขาพยายามจะให้ผู้หญิงไม่แข่งกันเองเนื่องจากผู้หญิงต้องช่วยเหลือผู้หญิงด้วยกันก่อนถึงสามารถจะเปลี่ยนผู้ชายในวงการได้เพราะว่าผู้ชายค่อนข้างจะแบบมีทัศนคติในการได้คิดว่าผู้หญิงอ่ะไม่มีความสามารถเท่าผู้ชายแล้วอย่างที่บอกอ่ะคือการเป็นคนเอเชียใช่ป่ะเรานอกจากเป็นผู้หญิงแล้วอ่ะคือพวกเราได้รับการสอนมาให้แบบเป็นพวกซอฟต์ๆแบบพวกไม่พูดมากไม่ยกมือไม่มีการขัดขานไม่มีการโต้ตอบถูกปะพวกเราก็คือไม่ได้แบบอาจารย์แบบมี question มีอะไรถูกปะแต่คือในอเมริกามันเป็นแบบประเทศที่แบบว่าถ้าเราไม่ยืนในจุดของตัวเองแล้วก็ไม่พูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการอ่ะคือเตรียมตัวไว้เลยว่าเราจะได้รับการกระทำที่เราอาจจะไม่ชอบแล้วก็แบบได้รับการยังไงเอาเปรียบถ้าเกิดว่าแบบเราเป็นคนเอเชียใช่ป่ะอยากจะเข้าไปอยู่ในสังคมอเมริกาคือนอกจากการแบบต้องมีความมั่นใจในตัวเองแล้วอ่ะคือต้องเป็นคนที่พูดกลับแล้วก็คือต้องแบบยืนหยัดสมมติว่าถ้าแบบมีคนให้เดียวมาถูกป่ะสมมติถ้าแบบเราไม่ชอบอย่างเงี้ยหรือว่าใครพูดจาไม่ดีกับเราอ่ะเราก็ควรจะแบบพูดกลับแต่ไม่ได้พูดแบบแรงๆก็คือแบบแนวแบบว่าคุณต้องให้ความเคารพเราด้วยนะเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่คุณสามารถพูดจาแบบนั้นได้อะไรประมาณนี้นั่นคือข้อแตกต่างมากๆจากที่ตอนอยู่ไทยเพราะว่าประเทศไทยคือเราจะมีความเป็นแบบผู้สูงอายุแล้วก็ต้องเรียกเขาว่าพี่เราต้องให้ความเคารพเขาถูกไหมคือแบบเราคือไม่ควรจะพูดจากับผู้ใหญ่แบบนี้แบบนี้แต่คือพอมาอยู่ที่อเมริกาคือแบบว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็คือมันไม่เกี่ยวกันอะโดยเฉพาะในวงการนะคือมันเรียนแนวแบบว่าคุณทำงานในวงการนี้มากี่ปีแล้วทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วก็มีเครดิตอะไรบ้างนั่นคือการที่เราจะเป็นแบบว่าไต่เลเวลของเราไปไม่เกี่ยวเลยกับอายุสมมติว่าถ้าแบบอายุ60ก็ยังเป็นอินเทิร์นได้ถูกป่ะก็ยังเป็นอินเทิร์นที่แบบว่า nobody care ก็คือแบบอายุไม่เกี่ยวประสบการณ์เท่านั้นสังคมมันค่อนข้างจะโหดหน่อยแล้วอย่างนี้หลังจากที่ปองเรียนจบอะปองได้ไปทำงานอะไรยังไงบ้างตอนเราเรียนจบใช่ไหมเราก็ไปสมัครอินเทอร์นไปฝึกงานที่ลอสแองเจลิสซึ่งเป็นเมืองที่โหดมากมาแล้ว อยากแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครแบบเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดไม่มีที่บ้านที่ซัพพอร์ตแบบอิโมชันแล้วก็เรื่องการเงินนะคือเราไม่แนะนำให้ไป LA เลยเพราะว่าเป็นเมืองที่ถ้าการไปเรียนต่างประเทศยากแล้วคือการเข้าสังคมในตัวเมืองใหญ่ของอเมริกาเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าคนจากทั่วโลกพยายามที่จะแบบ make it ที่ LA ถูกไหมเหมือนกับมันเป็นแบบ dream place เลยอะคือแบบว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปินจากอังกฤษหรือแบบอย่าง Adele อย่างเงี้ยคือเขาก็ต้องการที่จะมาดังในอเมริกาถูกป่ะ K-pop เขาก็ต้องการที่จะมาดังในอเมริกาอย่าง BTS คือทุกอย่างพยายามที่จะมาดังใน Los Angeles ซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าคือถ้ายิ่งแบบเราเพิ่งเรียนจบอย่างเงี้ยมันก็จะมีดีอย่างนึงซึ่งคนแบบเขาอาจจะแบบว่าเอ้ยรับมาฝึกงานแต่ถามว่าการรับมาฝึกงานเนี่ยมันก็มีข้อดีและข้อเสียข้อเสียก็คือเราไม่ได้เงินเลยนะแล้วก็จะโดนใช้อย่างแบบว่า nobody care หรือแบบคือสิ่งที่เขาพูดบ่อยๆคือแบบ you are replaceable all the time คือแบบว่าถ้าคุณไม่อยากทำในสิ่งที่เราบอกเราก็ไปหาคนอื่นได้ซึ่งเป็นอะไรที่แบบคือโหดอะนะคือถามแบบว่าทางด้านจิตใจอะเป็นอะไรที่แบบว่าโหรู้สึกแบบตัวเองไม่มีค่าขนาดนั้นเลยอะแบบทำไมถึงตัดกันโหดขนาดนี้แบบว่าก็ทุกอย่างมันจะเป็นแบบ business ไปหมดเลยซึ่งตอนนั้นอะเราก็ไปอินเทอร์นไปประมาณปีหนึ่งมั้งที่แบบว่าไม่ได้เข้าการทำงานเลยคือหลังจากจบอะโรงเรียนมันจะให้ OPT ซึ่งมันเป็นวีซ่าทำงานถูกปะแล้วสมมติถ้าเราไม่ได้วีซ่าต่อไปจากที่ทำงานหรือผลงานที่เรามีไม่พอที่จะต่อวีซ่าก็คือเราก็ต้องกลับประเทศถูกไหมซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่เครียดมากแล้วก็คนส่วนใหญ่อ่ะเขาจะไม่ค่อยอยากจ้างนักเรียน
ต่างชาตินั่นคือแบบตรงๆเลยเพราะว่าหนึ่งแหละเขาอาจจะต้องสปอนเซอร์วีซ่าเรามีปัญหาเรื่องวีซ่าคืออะไรพวกนี้มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากซึ่งสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้งานอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะมีเครดิตอย่างเช่นแบบพวกเครดิตของหนังเครดิตแบบว่าเคยทำเพลงให้ศิลปินอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยในการต่อวีซ่ามันเป็นอะไรที่กดดันนะแล้วก็อย่างจริงอย่างที่ปองพูดเลยว่าอย่างเราก็เคยไปอยู่อเมริกามาก่อนการหางานในอเมริกาโดยเฉพาะการที่เราถือวีซ่านักเรียนและเป็นคนต่างชาติมันยากมากจริงๆเพราะว่าการที่จะให้คนมาสปอนเซอร์มันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเราถูกใจงานของเราสปอนเซอร์เลยนะคือมันจะมีขั้นตอนด้านกฎหมายว่าแบบโอเคบริษัทต้องมีรายได้ประมาณเท่านี้ต้องมีนู่นนี่นั่นประมาณเท่านี้แล้วก็ต้องมีเรื่องของแบบเอาทนายเข้ามาช่วยอีกอะไรเงี้ยคือมันเยอะมากยิบย่อยมากแล้วแบบลองคิดดูว่าแบบการที่เขาจะจ้างนักเรียนต่างชาติหรือคนต่างชาติคนหนึ่งอะเทียบกับจำนวนเงินที่เขาจะเสียไปเขาสามารถจ้างคนในประเทศเขาได้เพิ่มอีก 2-3 คนเนี่ยต้องใช่อย่างที่บอกอะเราก็เลยแบบบอกว่าควรที่จะมีแบบซัพพอร์ตคนซัพพอร์ตเราทั้งด้านการเงินแล้วก็ทางด้านจิตใจถูกไหมคือมันเป็นอะไรที่ยากมากเราอยู่ลอสแองเจลิสมาประมาณ5ปีก่อนที่จะย้ายออกมาอยู่ที่ชิคาโกเพราะว่าคือ LA มันเป็นเมืองที่แบบว่าคนจรจัดปะโฮมเลสคนแบบโฮมเลสเยอะมากแล้วก็แบบช่วงโควิดนะแบบโอ้โหแบบคือเยอะจนแบบมันไม่น่าอยู่อ่ะคือคิดดูว่าชีวิตไม่โอเคแล้วก็แบบโฮมเลสเยอะมากแล้วก็แบบมีแต่ขยะแล้วก็แบบค่าหอก็แพงหางานก็ยากคือแบบทุกอย่างมันทำให้แบบอีโมชั่นของเราแบบพังอ่ะถูกปะแล้วแบบสมมติถ้าเราแบบอยากจะทำงานด้านเพลงแบบครีเอทีฟอย่างเงี้ยแล้วคือถ้าแบบความรู้สึกของเรามันแบบว่าค่อนข้างที่จะแซดคือมันเป็นอะไรที่แบบทำงานยากมากเราก็เลยแบบตัดสินใจว่าโอเคโควิดนี่แบบทุกอย่างมันก็ปิดถูกปะตอนเราไป LA อ่ะมันก็คือแบบช่วยในเรื่องแบบเน็ตเวิร์กิ่งหางานหรือว่าคุยกับคนอะไรพวกนี้ถูกปะแต่ตอนโควิดอ่ะคือทุกอย่างมันก็ปิดหมดปิดเป็นปี2ปีมั้งเราก็เลยแบบจ่ายค่าหอไม่คุ้มงานก็หายากก็เลยแบบตัดสินใจย้ายออกมาชั่วคราวแต่ว่าเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราอยากจะย้ายกลับไปหรือเปล่าก็รู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าใครยังไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของการเป็นแบบ LA อะไรเงี้ยคือเล่านิดนึงว่า LA เนี่ยคือมันอยู่ในแคลิฟอร์เนียซึ่งแคลิฟอร์เนียมันเป็นรัฐที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งรัฐเนี้ยมันค่อนข้างมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเพราะว่ามันจะมีทั้งมีซานฟรานซิสโกด้วยมี LA มีซานดิเอโกซึ่งมันมีเมืองดังๆหลายเมืองอ่ะอยู่ในนั้นแล้วทีเนี้ยคือ LA เนี่ยก็จะเป็นที่มาของอ่ะถ้าใครนึกถึงออกฮอลลีวูดดิสนีย์แลนด์อะไรเงี้ย Universal Studio หลายๆที่อยู่ในนั้นหมดเลยทำให้มันเหมือนเป็นอเมริกันดรีมของใครหลายคนที่แบบเอ้ยฉันอยากมาที่นี่มาที่นี่แล้วจะแบบต้องประสบความสำเร็จซิลิคอนวัลเลย์อะไรเงี้ยก็อยู่ที่แคลิฟอร์เนียเหมือนกัน Netflix ทุกอย่างในทางด้านเอนเตอร์เทนอยู่ใน LA หมดอย่างที่บอกแบบว่ามันเป็นที่ที่แบบว่าทุกคนคิดว่ามันจะเป็นที่ที่แบบทำให้แบบความฝันของคุณเป็นจริงเขาขายความฝันแบบว่ามาที่นี่สิคุณจะประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ถามว่าจริงไหมมันก็เป็นเรื่องจริงเป็นอะไรที่เราสมควรจะไปสมมติถ้าเราอยากจะเข้าวงการจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดไม่พร้อมทั้งด้านการเงินแล้วก็ทั้งด้านแบบว่า emotional support อย่างเงี้ยเราไม่แนะนำให้ไปเลยเด็ดขาดเพราะว่าทำงานทั้งด้านแบบว่าดนตรีอะคือเราไม่ได้ขายแบบ product ถูกป่ะเราขายตัวเองขายตัวเองในแนวแบบ service ถูกไหมสมมุติอย่างเช่นเราอย่างเงี้ยเราทั้งแต่งเพลงแล้วก็ทั้งเป็นคนร้องถูกป่ะเสียงของเราเพลงของเราคือทุกอย่างเป็นงานที่เราทำซึ่งถ้าเกิดเขาบอกว่า you suck อย่างเงี้ยมันก็คือแบบใช่คือมันก็คือแบบโดนตัวเองเยอะมากถูกป่ะแทนที่จะแบบสมมติขายครีมอย่างเงี้ยคือถ้าครีมไม่โอเคมันก็แบบใครจะไปโทษคนเซลล์ถูกปะแต่สมมติแบบทางด้านงานเราอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่เขาอาจจะไม่ได้ว่าเราโดยตรงแต่คือความรู้สึกของเราเวลาได้ยินอ่ะมันจะมีแบบทำไมเขาถึงว่าเราแบบนั้นอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดให้เราแนะนำอ่ะก็คือมาในช่วงที่บอกว่ามีพวกคอนเฟรนซ์พวกเน็ตเวิร์กิ่งอะไรพวกนี้ถ้าสมมติว่าใครอยากจะเข้าวงการพวกซิงไลเซนซิ่งก็คือจะเป็นงานเพลงที่เราทำอยู่เยอะก็พวกแบบส่งเพลงให้ค่ายแล้วก็เขาก็เลือกไปเล่นในรายการหนังอะไรพวกนี้ใช่ปะเขาจะเรียกซิงไลเซนซิ่งก็ไปคอนเฟรนซ์เขาเรียกว่า production music conference เขาจะจัดปีละครั้ง
นั่นก็เป็นที่นึงที่เราไปทุกปีเลยตอนที่เราอยู่ LA เราก็หางานจากที่นั่นเน็ตเวิร์กกับคนที่นั่นแล้วก็ส่งเพลงคือทุกอย่างแบบมาจากที่นั่นหมดเลยพวกเน็ตเวิร์กของเรานั่นแหละเราก็คือแนะนำสมมุติถ้าอยากไปก็คือมันจะมีแนมมีASCAP มี Production Music Conference ถ้าพวกอย่างนั้นนะคือเราคิดว่าถ้าเกิดนักเรียนที่ไทยหรือว่าคนไทยอย่างเงี้ยสนใจในการเข้าวงการอ่ะคือออนไลน์อ่ะมันก็โอเคถูกป่ะมันก็ดีแต่ว่าการที่แบบว่าเรา I'm in the US I'm at this conference คือคนมันจะแบบเฮ้ยคนนี้มันตั้งใจจริงว่ะคนนี้มันแบบอยากจะเข้าวงการจริงๆคนมันจะแบบโอเพ่นในการที่แบบว่าอาจจะฟังเพลงของเราแล้วก็อาจจะแบบว่าให้โอกาสเราในการทำงานมากกว่าที่แบบเราจะอยู่ในออนไลน์ที่ไทยเพราะว่าคนทั่วโลกจะไม่ค่อยรู้จักประเทศไทยในด้านดนตรีประเทศไทยจะเป็นที่รู้จักในเรื่องอาหารหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวก็คือสมมติถ้าเราไปอ่ะมันก็สามารถช่วยในการบูสต์แบบมาร์เก็ตติ้งตัวเราเองอ่ะประมาณนั้นจริงๆอยากเสริมนิดนึงนะว่าถ้าเกิดใครคิดว่าความยากลำบากเป็นขนาดไหนนึกไม่ออกให้ลองไปดูเรื่องลาลาแลนด์นะคะลาลาแลนด์แล้วว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่แบบมันเป็นหนังแหละแต่ของจริงมันอาจจะโหดร้ายกว่านั้นแต่เราว่ามันก็ทำให้เห็นได้ว่าอย่างตัวนางเอกเนี่ยกับตัวพระเอกอะกว่าที่มันจะไต่เต้าไปถึงความฝันของเขาได้จริงๆอะมันถูกปฏิเสธล้มมาทั้งกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่สังคมจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหนักมากเพราะว่ามันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเอาตัวเองแบบไปแขวนไว้อะเป็นอะไรที่แบบให้คนอื่นเข้ามาตีอะประมาณนั้นเอางี้ดีกว่าถ้าสมมุติว่าคนเขาอยากรู้ว่าการหางานที่ LA มันยากขนาดไหนอยากให้ปองเล่าว่าตัวปองเองอะเหมือนถูกปฏิเสธมาขนาดไหนกว่าที่เราจะได้งานงานนึงคือการได้งานของเราอะมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากหลายคนหน่อยมั้งเพราะว่าเราจบ2สาขาถูกปะแต่เราไปอินเทิร์นทางด้านธุรกิจคือเราไปอินเทิร์นกับบริษัทเพื่อที่จะทำงานในออฟฟิศแล้วก็ไปอินเทิร์นในด้านแบบคนที่เข้ารับเพลงอ่ะเหมือนกับพวกศิลปินเขาก็จะส่งมาถูกปะแล้วเราก็จะแบบฟังเพลงแล้วก็แบบเพลงนี้โอเคหรือไม่โอเคแบบควรเข้ามาอยู่ในแคตตาล็อกในบริษัทไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาจะเรียกว่า pitching แนวแบบว่าสมมติมีหนัง Spider-Man อย่างเงี้ยเขาใช้เพลงแนวไหนหรือว่า Music Supervisor ก็คือคนที่แบบว่าเอาเพลงเข้าไปเล่นในหนังถูกปะพวก Music Supervisor เขาอยากจะใช้เพลงแนวไหนคือเราแบบต้องแบบเดาอ่ะก็คือเราก็แบบจัดเพลย์ลิสต์มาแล้วก็คือส่งเพลงเพื่อที่จะพิตช์ไปให้พวกหนังหรือทีวีโชว์อะไรพวกนั้นนั่นก็คืองานที่เราทำอยู่ประมาณ2ปีปีแรกก็คือเป็นอินเทิร์นปีที่2เราได้งานจริงๆคืออย่างที่บอกเราได้รับการแบบว่าปฏิเสธเยอะส่วนใหญ่แล้วอ่ะก็คงจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนต่างชาติทั้งสามว่าสกิลของเราอ่ะมีไหมมีแต่ว่านั่นแหละเรื่องวีซ่าเรื่องอะไรพวกนี้ทำให้เขาแบบเหมือนไม่อยากจะรับงานเราแต่เสร็จแล้วเรามาได้งานกับอีกที่หนึ่งซึ่งเขารับเราแต่เขารับเราแล้วก็เขาก็จ่ายเงินให้เราแบบต่ำมากเนื่องจากเขารู้ว่าเราแบบเป็นคนต่างชาติไงแล้วคือที่อื่นเขาอาจจะไม่รับเราถูกปะนั่นก็คือการที่เราเข้าไปในบริษัทที่สองที่แบบว่าได้รับงานจริงๆซึ่งเราทำงานอยู่ที่นั่นประมาณปีหนึ่งมั้งเราก็ทำงานส่งเพลงในบริษัทนั้นด้วยแต่ก็คืออย่างที่บอกตอนนั้นเราก็ไปพวกงานคอนเฟรนซ์ไปเน็ตเวิร์กิ่งต่างๆก็คือนอกจากทำธุรกิจแล้วเราก็พยายามหาคอนเน็กชันเพื่อที่เราจะได้ทำเพลงซึ่งตอนแรกอ่ะเราทำเพลงทางด้านแบบเขาเรียกว่าคอมโพสิชันในด้านประพันธ์เพลงแนวแบบอันเดอร์สกอร์ที่แบบไม่มีเสียงร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นมาประมาณ3ปีหลังจากนั้นมั้งเราก็เริ่มทำเพลงซึ่งตอนนี้เราก็ทำเพลงซะส่วนใหญ่ทำ underscore ด้วยแต่นั่นแหละนั่นคือการที่เราเข้าวงการไปคือไปทำงานในบริษัทที่ทำเพลงที่แบบเขาส่งเพลงมีแคตตาล็อกส่งเพลงไปให้ทางทีวีอะไรพวกเนี้ยซึ่งถามว่ามันเป็นชอร์ตคัทไหมมันก็เป็นนะเพราะว่าคือเราก็เข้าไปทำงานใช่ปะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะโฟกัสทั้งสองอย่างได้คือเราไม่สามารถทำ full time job แล้วก็ full time job ทำเพลงอีกอ่ะคือแบบไม่มีมันคือจะไม่มีเวลาขนาดนั้น คือถ้าเกิดอยากจะทำเพลงจริงๆที่แบบว่าให้อาชีพของเราไปได้จริงๆอ่ะนะคือเราไม่แนะนำให้ไปหาแบบงานแบบ full time เหมือนที่เราทำเพราะเราจะไม่มีเวลาเลยควรจะไปหางานที่แบบว่าจ่ายดีๆหน่อย
part time แบบ flexible เพราะว่าแบบเหมือนพวกนักแสดงในฮอลลีวูดอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเขาทำแบบนี้กันทั้งนั้นแบบไปเป็น bartender หรือทำงานร้านอาหารอะไรเงี้ยก็แบบ part time flexible time แล้วก็แบบเงินโอเคเพื่อที่เขาจะได้มีเวลาในการทำเพลงแต่ถ้าเกิดว่าให้เราแนะนำว่าถ้าคนที่อยู่ที่ประเทศไทยเราสนใจอ่ะนะก็คือควรจะเตรียมตัวเองมาให้แบบ ready จริงๆแล้วก็มาในอเมริกาไม่ต้องมาแบบว่าอยู่เป็นปีๆแค่มาแบบเหมือนพวกงานคอนเฟรนซ์แต่แบบมาพร้อมมีคือถ้ามีเครดิตอ่ะมันก็ดีกว่าอยู่แล้วถูกป่ะแต่ถ้าไม่มีเครดิตอ่ะเราก็ควรจะแบบมี best work แบบว่าเพลงที่ดีที่สุดประมาณ5เพลงหรือ5ถึง10เพลงอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้โชว์เคสคนที่เราไปเจอถูกป่ะคือแบบจะไปไหนถ้าเราไม่พร้อม first impression อย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบว่าสำคัญมากโดยเฉพาะในด้านธุรกิจเพราะว่าถ้าเขาเสียเวลาฟังเราแล้วครั้งหนึ่งแล้วเราไม่โอเคอ่ะเขาจะจำเราไปเลยว่าเราอ่ะคือคนที่ไม่โอเคคนไหนที่ควรจะไปคุยก็คือแบบทำการบ้านมาอะไรประมาณเนี้ยใช่ๆดีเลยค่ะแล้วก็เสริมนิดนึงเนาะจริงๆเห็นรุ่นน้องคนหนึ่งเพิ่งโพสต์เรื่องเกี่ยวกับว่าการโชว์ผลงานไปอย่างที่ปอบอกเมื่อกี้ว่าให้เราเตรียม 5-10 เพลงอยากเสริมนิดนึงว่าอย่าลืมด้วยว่าไอ้ 5-10 เพลงนั้นน่ะหลายๆบริษัทเขาก็อยากเห็นสไตล์ที่แตกต่างกันนะไม่ใช่แค่เหมือนแบบอ่ะสไตล์ใดสไตล์นึงไปเลยอย่างเงี้ยคืออยากเห็นทั้งสไตล์ที่แตกต่างความยาวที่แตกต่างอะไรอย่างนี้ไปเลยก็อย่าลืมเตรียมตัวดีๆนะคะที่ได้ฟังเมื่อกี้เนาะว่าแบบการทำงานดนตรีในต่างประเทศเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องแบบอ่ะเรื่องเพศผู้หญิงเนาะที่แบบคนก็พยายามที่จะแบบเฮ้ยผู้หญิงก็ทำได้เหมือนผู้ชายแล้วก็การเป็นนักเรียนต่างชาติแหละอยากรู้ว่าเรื่อง race สัญชาติเชื้อชาติต่างๆการเป็นคนเอเชียมันมีผลกระทบหรือมีอะไรยังไงในด้านวงการดนตรีบ้างปะเอาจริงๆนะเราว่า K-pop อ่ะช่วยคนเอเชียในอเมริกาเยอะมากคนอื่นอาจจะไม่คิดในนั้นนะแต่เอาจริงๆ BTS เหมือนกับเป็นศิลปินที่เปิดโลกให้กับคนเอเชียเพราะว่าคนเอเชียแทบจะไม่เคยขึ้นบิลบอร์ดเลยจริงอาจจะไม่มีคนสนใจนะแต่ว่าคนเอเชียในอเมริกาถึงจะเป็นคนอเมริกาจริงๆอะแต่เป็นคนเอเชียที่เกิดอเมริกาคนอเมริกาส่วนใหญ่จะไม่คิดว่าคนเอเชียคนนั้นเป็นคนอเมริกาคือคนอเมริกาหลายคนคนขาวถูกปะเขาก็จะเข้ามาถามว่าเออเรามาจากประเทศอะไรเราก็จะบอกเออประเทศไทยแล้วเขาก็จะคอมเมนต์ว่าเออยูภาษาอังกฤษเก่งสำหรับเรารู้สึกแบบเออโอเค thank you ถูกปะแต่เพื่อนที่อยู่ข้างๆเราอ่ะเป็นคนอเมริกาซึ่งถ้ามีคนมาถามเขาแบบนั้นอ่ะเขาโดนถามแล้วก็โดนแบบว่าเออคุณภาษาอังกฤษเก่งบ่อยมากซึ่งการที่เป็นคนอเมริกาจริงๆอ่ะเรามีคนมาพูดแบบนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเราว่าเหยียดมากเลยนะตอนที่เราไปหางานถูกป่ะเราก็นึกว่าเออเราไม่ได้งานเพราะเราเป็นคนเอเชียหรือเปล่าแล้วเราเป็น international แต่ถ้าเราเป็นคนเอเชียอเมริกาเราอาจจะได้งานก็ได้เราก็เลยไปคุยกับเพื่อนคนเอเชียอเมริกาแล้วเขาก็บอกเรามาว่าการที่เราเป็นคนเอเชียไม่ว่าจะเป็น international หรืออเมริกานะก็จะได้รับการแบบว่ายังไงอะคือเขาไม่โดนแบ่งอะคือทุกคนจะคิดว่าคนเอเชียอเมริกาก็คือคนเอเชียอย่างเรื่องพวกแบบ Asian hate ต่างๆอ่ะเขาไม่สามารถจะแยกเราออกว่าเราเป็นคนจีนคนคนเกาหลีคนอเมริกาถูกป่ะคือเขาเห็นว่าเราเอเชียปุ๊บเอเชียจบขนาดในวงการหนังก็แบบ Crazy Rich Asian ก็เป็นหนังเรื่องแรกที่แบบคนเอเชียในอเมริกาถูกป่ะคือการเป็นเอเชียในอเมริกาค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้รับการ represent อะไรเลยทั้งสิ้นคือในความรู้สึกของเรารู้สึกว่าเกาหลีเป็นอะไรที่แบบว่าคือเขาพยายามผลักดันทั้งศิลปินแล้วก็หนังของเขามาทางอเมริกาซึ่งมันทำให้อเมริกาเหมือนกับว่า push ทางด้านแบบว่าโอเคคนเอเชียก็เป็นคนอเมริกาคนหนึ่งซึ่งมันก็ยังอยู่ในทางด้านแบบ develop พัฒนาไม่ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆคือมันยังไม่แบบยังไม่ดียังไม่ perfect แต่ว่าคือในความรู้สึกเรารู้สึกว่าเอออย่างน้อยมันพัฒนาขึ้นไปทีละ step ถูกไหมอย่างเมื่อก่อนนี่คือแบบ no Asia ในบิลบอร์ดเลยไม่มีอะไรแบบทางด้านนี้เลยจริงในจริงเราค่อนข้างดีใจนะที่เราได้เห็นกระแส K-popจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนเป็นไม่ได้เป็นแบบ big fan of K-pop เลยขนาดนั้นคือไม่ได้เป็นติ่ง K-pop คือโอเคมีวงที่ชอบบ้างแต่เรารู้สึกว่าการที่เราไปอยู่อเมริกาในช่วงนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเราเห็นได้ชัดมากเลยว่าพอมันมีกระแส K-pop เข้ามาบวกกับจริงๆอันนี้ก็ต้องขอบคุณ
ญี่ปุ่นเหมือนกันที่มันมีกระแสพวกอนิเมะเข้ามาพอมันมีทั้งเคป๊อปมีอนิเมะเข้ามาบวกกันอะเรารู้สึกว่าคนเอเชียมันเหมือนแบบมันมีตัวตนมากขึ้นจริงๆใช่ใช่คือถ้าให้แชร์ความรู้สึกการเป็นเอเชียนะคือเราไม่ใช่ผู้ชายเราก็สามารถแชร์ในด้านที่เป็นผู้หญิงถูกปะแต่ในด้านผู้ชายที่เรารู้ๆก็คือคนอเมริกาส่วนใหญ่จะชอบแบบคิดว่าคนเอเชียผู้ชายแบบยังไงอะอ่อนแอแบบผู้หญิงไม่มีพลังตัวเล็กเตี้ยผอมคือแนวแบบว่า not coolรูปลักษณ์ภายนอกอ่ะเออคือคนก็คือจะชอบไปบูลลี่แนวแบบยูแบบลูเซอร์แนวแบบนั้นอ่ะส่วนใหญ่ที่ได้ยินมานะแต่สำหรับผู้หญิงเรามีความรู้สึกว่าเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะ yellow fever รู้สึกใช่ yellow fever ใช่คือเขาจะแบบยังไงอ่ะเขาชอบเราแค่เพราะว่าเราเป็นคนเอเชียเท่านั้นเพราะว่าการที่คนขาวเป็นแฟนกับคนเอเชียเขาถือว่ามันเป็นอะไรที่ in trendมันก็เลยเป็น Asian Fever ไงเนี่ยแบบว่าเฮ้ยแบบคนเอเชียแบบคิ้วแบบอย่างที่บอกอะเออญี่ปุ่นแอนิเมะคือมันทำให้ผู้หญิงแนวแบบว่ากลายเป็นแบบเป็นจุดขายที่ดีแล้วคือพวก entertainment ในอเมริกาแบบเวลาหนังอะไรเงี้ยเขาจะชอบทำคนเอเชียผู้หญิงให้แบบ hot girl ถูกไหมเออแต่ผู้ชายก็จะแนวแบบ weakling แบบแนวแบบข้างหลังห้องอะไรพวกนั้นอะคือมันแบบมีผลกระทบต่อคนเอเชียในชีวิตประจำวันมากนะพวกหนังพวกนั้นอะซึ่งการเป็นผู้หญิงอะเราจะได้รับการปฏิบัติดีกว่าถ้าเขามองเราเป็นพวกแบบยังไงอะ sexual object เข้าใจปะแนวแบบเออคุณน่ารักเราก็เลยให้ความสนใจคุณไม่ได้เป็นเพราะว่าเออคุณน่าสนใจโดยตัวของคุณเองอะจริงๆอยากระบายนิดนึงด้วยความที่ลุคเราเนี่ยคือมีความแบบผิวขาวออกแนวหมวยๆหน่อยใช่ปะเราไม่รู้ว่าหลายคนเจอไหมแต่เราอยากจะบอกว่าการแบ่งเอเชียในอเมริกามันก็มีหลายแบบคือมันจะมีคนที่เหมือนอะผิวขาวหน้าคมกับผิวขาวหน้าหมวยถูกไหมซึ่ง เราอะถูกจัดอยู่ในประเภทที่ผิวขาวหน้าหมวยแล้วเราสังเกตว่าพอการที่เรามีผิวขาวแล้วก็มีหน้าที่หมวยคือก็ไม่ได้หมวยมากแต่คือก็แบบก็ยังถือว่าหมวยสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราถูกทรีตแตกต่างกันเหมือนกันนะเหมือนเราจะรู้สึกว่าในความที่มันมีเยลโล่ฟีเวอร์ค่ะที่แบบเคป๊อปแล้วก็แบบเจแปนนิสเกอร์คิวคิวเราจะถูกทรีตในการที่แบบเอ้ยเราต้องแบบเป็นสตรีทเกิร์ลเป็นคิวเกิร์ลแต่ว่าพอคนที่แบบเป็นผิวคล้ำหน้าคมๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าบางครั้งคนก็จะทรีตเขาเหมือนกับว่าเขาต้องเป็นพวก ABG อ่ะ Get My Asian Baby Girl อะไรเงี้ยที่แบบเป็นสาวเซ็กซี่สาวฮอตอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีภาพจำแบบนั้นอยู่อ่ะซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกคนไม่ได้เป็นแบบนี้นะคือเป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันนะคือเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนขาวหมวยๆไงคือเราไม่ชอบคำว่าเซ็กซี่นะแต่เราได้ยินคำนี้ที่ผู้ชายเรียกเราอ่ะบ่อยมากซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราเซ็กซี่ตรงไหนวะคือปกติเราก็ใส่แบบฮูดี้ใส่แบบอะไรที่แบบค่อนข้างจะแบบว่าคือแบบ cover ตั้งแต่คอนถึงแบบว่าเท้าแม่ชีแล้วก็แบบเฮ้ยมันจะเซ็กซี่ตรงไหนวะคือมันจะเป็นอะไรที่แบบคำว่าเซ็กซี่ทำให้เรารู้สึกเหมือนโดนตาหน้าว่าตัวเองเป็นพวกแนวแบบอีซี่อ่ะเออซึ่งเป็นอะไรที่เราไม่ชอบเหมือนกันมันก็เป็นความยากลำบากของการเป็นผู้หญิงเอเชียเหมือนกันนะแต่ก็ยังโชคดีที่ตอนนี้มันเราว่ามันมีพื้นที่ให้กับคนเอเชียมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะเจอกับเฮทครามอยู่ซึ่งจริงๆแล้วว่ามันเป็นผลนโยบายของทรัมป์ด้วยแหละส่วนหนึ่งที่ทำให้มันเหมือนแบบค่อยๆแบบบิ้วแบบให้คนเริ่มแบบเอเชียมันคืออินเวดเดอร์มันคือผู้รุกรานอะไรเงี้ยแต่แบบงงมากขอนิดนึงงงมากว่าแบบเดียวนะการที่อเมริกคนขาวมาอยู่ที่อเมริกาตอนนี้พวกแกก็เป็นผู้รุกรานปะแกไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์หรอใช่อย่างที่บอกอะว่าคนขาวคือคนอเมริกาคนดำเราว่าเขาก็ได้รับความเป็นอเมริกานะเพราะว่าคนดำในวงการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะถูกปะแต่คนเอเชียกลายเป็นว่าก็ไม่ใช่คนอเมริกาถึงแม้จะเกิดในอเมริกาแล้วการที่ทรัมป์แบบว่าไชน่าแบบว่าซักไชน่าบริงไวรัสคังฟลูมันทำให้คนแบบว่าที่เกลียดคนเอเชียอยู่แล้วอะกลายเป็นว่าเกลียดคนเอเชียมากขึ้นแล้วถ้าเราหน้าตาเอเชียอย่างเงี้ยคือทุกคนก็กลายเป็นคนจีนซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่า ignorant แหละแต่ในประสบการณ์ของเราอ่ะเนื่องจากเราอยู่กับคนขาวเยอะถูกปะคือเขาเหมือนกับยังไงอ่ะตัดความเอเชียของเราออก
แล้วถ้าเรากินอาหารเอเชียหรือทำตัวเอเชียเราก็จะได้รับการตาหน้าว่าเราเป็นคนเอเชียเลยซึ่งแค่การกินข้าวอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าอ๋อ you eat rice you แบบ Asian คนฟังอาจจะแบบเฮ้ยมันเป็นการดูถูกได้ยังไงแค่กินข้าวแต่แบบเวลาไปอยู่ในจุดตรงนั้นน่ะคือทุกคนมองว่าเออ you กิน rice instead of burger มันจะแบบรู้สึกเหยียดอ่ะเข้าใจปะแล้วก็คือถ้าอยู่กับคนขาวส่วนใหญ่คือเขาจะพยายามล้างเราให้กลายเป็นคนขาว whitewash ใช่มันก็จะมีหนังสือหลายเล่มนะที่แบบ white supremacist ใช่ปะใช่เออแนวแบบพวก white privilege พวกที่แบบว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยคือสมมติถ้าเกิดเราพูดกับเขาว่าเออเนี่ยเราอ่ะกลัวนะเรื่องแบบ Asian hate ว่าจะมีคนมาทำร้ายร่างกายเราหรือว่าแบบเออหางานยากถ้าเราคุยกับคนขาวพวกที่เป็น white supremacist เขาจะบอกว่าเฮ้ยชีวิตของเขาก็ยากเหมือนกันนะคิดว่าเป็นคนขาวมันง่ายเหรอคือเราไม่ได้พูดว่าการเป็นคนขาวหรือคนเอเชียยากถูกปะเราแค่พูดว่าสีผิวของเราหน้าตาของเราทำให้คนปฏิเสธเราทันทีการที่เขาเป็นคนขาวเขาอาจจะโดนปฏิเสธในเรื่องว่าเขาไม่เก่งหรือว่าเขาไม่มีความสามารถแต่เขาไม่ได้โดนปฏิเสธเพราะว่าเขาเป็นคนขาวซึ่งคนขาวหลายคนจะไม่เข้าใจจุดนี้เลยซึ่งเราไม่เข้าใจอ่ะแบบว่าทำไมถึงไม่สามารถมองเห็นว่าคนเชื้อชาติอื่นมีปัญหาแล้วทำไมถึงไม่สนใจเพราะว่าเรื่องเชื้อชาติอ่ะคนขาวมันเป็นประชากรที่เยอะที่สุดในอเมริกาถูกปะถ้าคนขาวไม่ยอมเปลี่ยนทุกอย่างมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้อะถูกไหมมันก็เลยแบบมีปัญหาในหลายๆอย่างคือมีประสบการณ์นึงที่ไม่ได้เจอกับตัวเองอะนะแต่แบบว่ามีแบบเขาเล่ามาให้ฟังคือแบบเขาจะเหยียดคนดำมากกว่าคนเอเชียนะคนเอเชียค่อนข้างจะได้รับการยอมรับดีกว่าสัญชาติอื่นๆคือจริงๆแล้วมันก็มีพวกลาติโนถูกปะพวกเซาท์อเมริกันพวกนั้นก็คือจะไม่ค่อยมีชื่อเหมือนกันแต่คือกลุ่มใหญ่ๆก็จะมีคนขาวคนดำแล้วก็คนเอเชียแต่คนเอเชียเราจะได้สเตอริโอไทป์ในด้านเงียบนอบน้อมพูดอะไรก็ yes ส่วนใหญ่แล้วก็แบบฉลาดเก่งคณิตนั่นก็คือทุกคนจะคิดว่าเราเป็นแนวนั้นถูกปะแต่การเป็นแบบนั้นมันก็คือการเหยียดผิวชนิดหนึ่งแต่การเป็นคนดำในอเมริกาค่อนข้างจะโหดกว่าการเป็นคนเอเชียมากเพราะว่าสมมติถ้าของหายอย่างเงี้ยคนขาวก็จะแบบเบลมคนดำเหมือนคนขโมยทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นคือสิ่งเราแบบได้ยินมาแบบจากแบบว่าคนใกล้ตัวคือเราไม่เคยโดนอะไรแบบนั้นเพราะว่าเราก็เป็นคนเอเชียซึ่งคนเอเชียค่อนข้างจะได้รับการเราได้รับการขึ้นชื่อว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนที่แบบว่ามีขั้นมีฐานอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเอเชียส่วนใหญ่อะที่มาในอเมริกาช่วงแรกๆอะเขาคัดคนเอเชียมาให้แต่เป็นพวกที่แบบว่าท็อปหมอท็อปนักวิทยาศาสตร์อะไรพวกนั้นอยู่แล้วถูกปะแต่คนดำอ่ะที่มาส่วนใหญ่ก็คือเป็นแบบยังไงอ่ะคือเขาไปจับคือเขาไปจับมาประมาณนั้นอ่ะมันก็คงอาจจะแบบความชั้นมันแตกต่างกันตามประวัติศาสตร์แต่หนูเอาจริงๆถึงแม้ว่าเราจะเก่งจริงๆอ่ะนะแต่คือคนขาวมันก็ไม่อยากให้เราเก่งกว่าอีกอ่ะถูกปะคือคนในบิสเนสคนในทุกอย่างอ่ะพวกท็อปอ่ะก็เป็นคนขาวหมดถูกปะคือเขาก็อยากจะแบบว่าจ้างแต่คนขาวอ่ะคือมันเป็นแบบนั้นไปแล้วอ่ะถ้าเกิดถ้าให้มันเปลี่ยนอ่ะมันคืออาจจะเป็นพวกยุคเราเนี้ยที่กลายเป็นว่าค่อยๆแก่ตัวขึ้นไปแล้วก็คือเปลี่ยนสังคมต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ายุคบูมเมอร์อ่ะแล้วว่าเขาเปลี่ยนไม่ไหวแล้วแหละใช่เราอ่ะมีเพื่อนสนิทเป็นทรัมเปอร์สนิทกันเลยแหละถ้าเขาอายุเยอะแล้วแหละเขาก็เป็นเบบี้บูมเมอร์อะไรเงี้ยแล้วเราเคยคุยกับเขาเรื่องงานว่าแบบการเป็นเอเชียหางานแบบยากจังอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่ารู้ไหมว่าทำไมสิ่งนี้เขาถึงชอบทรัมป์เขาชอบทรัมป์เพราะว่าเขารู้สึกว่าทรัมป์มาทำให้คนอเมริกามีงานทำไม่ถูกแย่งโดยคนจากที่อื่นเขารู้สึกว่าอย่างเอเชียเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกว่าเอเชียเข้ามาแย่งงานคนอเมริกานะแล้วทำไมไม่กลับไปทำงานประเทศตัวเองล่ะอะไรเงี้ยก็ได้ยินแบบนี้เยอะเหมือนกันใช่เราก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเหมือนปมในใจคนอเมริกาหรือเปล่าว่าคนเอเชียเข้ามาเนี่ยมันเป็นการแย่งงานเป็นผู้ลุกลามเพราะอย่าลืมว่าเอเชียมันมีวัฒนธรรมหลากหลายมากคนมันพูดได้หลายภาษาไงพอมันมาถึงที่นี่ปุ๊บอะ
แล้วเอเชียมันเป็นชาติที่แบบเข้าใจไหมมันถูกสั่งสอนมาให้ทํางานจนวันตายอ่ะมันต้องแบบมันต้องทํางานมันต้องขยันแล้วถูกปลูกฝังมาแบบนั้นเรื่องนั้นอ่ะเป็นเรื่องจริงเลยนะซึ่งเราแบบเรารู้สึกแบบเราแบบเห็นด้วยคือจากที่อยู่มาเป็นเวลานานแต่คือคนพวกนั้นน่ะมันเป็นพวกที่กลัวถูกปะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบบี้บูมเมอร์ด้วยคือเขาอยู่ในช่วงยุคที่แบบว่าทุกอย่างแบบรัฐบาลป้อนมาให้หมดงานไม่ว่าจะอะไรแล้วคือจริงๆแล้วการความเป็นอเมริกามันคือฟรีดอมถูกปะมันคือคนทั่วโลกสามารถสร้างชีวิตใหม่สามารถมาสร้างหลักสร้างงานสร้างชีวิตตัวเองแต่กลายเป็นว่าทุกอย่างกลายเป็นแบบ noโดยเฉพาะทรัมป์เข้ามาจริงๆแล้วอ่ะงานต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนในอเมริกาถามจริงมันมีคนอเมริกาหรือเปล่าในอเมริกามันไม่มีถูกปะคือคนอเมริกาก็คือคนยุโรปคนเอเชียคนแอฟริกาคนเซาท์อเมริกามันไม่มีชาวอเมริกาจริงๆคืออเมริกามันไม่ได้เป็นประเทศที่เกิดมาโดยมีคนที่อยู่ที่นั่นคือคนที่อยู่ที่นั่นอ่ะเป็นคนอินเดียนแดงเนทีฟอเมริกันถูกไหมแล้วคือการที่แบบทรัมป์จะมาแบบว่าเฮ้ยคุณจะมาแย่งงานเบบี้บูมเมอร์อย่างเงี้ยมันไม่โอเคแล้วเขากลัวการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้วคือทรัมป์กลายเป็นว่าจุดไฟขึ้นมาว่าเออเนี่ยชาวต่างชาติจะมาแย่งงานซึ่งถามว่ามันเป็นอะไรที่แบบ accurate ไหมอ่ะเราว่ามันก็ไม่จริงนะในความรู้สึกเราอ่ะเพราะว่าการที่จะได้งานอ่ะเราก็ต้องแบบว่าพิสูจน์ตัวเองถูกป่ะว่าเราแบบเหมาะสมหรือเปล่าคือถ้าเราไม่เหมาะสมเราจะได้รับงานไหมอ่ะถูกไหมนั่นคือความคิดเรานะซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเออช้ำค่อนข้างจะแบบทำให้คนขาวที่แบบว่ามีความแอนตี้คนชาติอื่นแบบได้รับการแบบว่าเออมีแบบว่าเออเฉิดฉายขึ้นมาเนี่ยแบบว่าเฮ้ยความคิดของฉันมันถูกต้องคือเราเห็นว่าหลังจากที่มันมีกระแสเอเชียนเฮดมากขึ้นใช่ไหมหลังจากที่เกิดโควิดบวกกับทรัมป์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไบเดนมาอะไรอย่างเงี้ยการเป็นเอเชียนในตอนเนี้ยมันมีความเป็นอยู่อะไรไงดีขึ้นไหมมีกฎหมายมารองรับไหมในความรู้สึกเรานะมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่แค่ว่าความกระตุ้นมันน้อยลงอ่ะคือไบเดนเขาก็ไม่ได้บอกว่ามีดราม่าใน Twitter เขาบ่อยเหมือนกับทรัมป์ถูกปะคือทรัมป์แบบเขาจะมีดราม่าในข่าวตลอดเวลาแต่ไบเดนนี่คือแบบคือตั้งแต่เขาเป็นนายกมาเราก็ไม่ได้ยินอะไรประธานาธิบดีนั่นแหละคือเราก็ไม่ได้ยินอะไรเกี่ยวกับเขาเลยนะคือเหมือนกับว่าเขาไม่มีตัวตนประมาณนั้นนะแต่ตอนทรัมป์นี่คือแบบมีดราม่าตลอดเวลาแต่เอาจริงๆนะแถวที่เราอยู่ก็ยังมีพวกคนที่แบบพาเรดแบบว่าขี่รถแล้วก็แบบมีแบบทรัมป์ไซน์แล้วก็แบบป้ายทรัมป์แบบเต็มถนนแบบไปเป็นไมล์คือเขายังคิดว่าทรัมป์อ่ะยังไงก็จะต้องกลับมาเป็นประธานาธิบดีต่อไปซึ่งเป็นอะไรที่แบบเราก็งงมากแต่เอาจริงๆนะคือเราว่าเฮทครามอ่ะมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคือส่วนใหญ่อ่ะมันจะเกิดที่นิวยอร์กกับซานฟรานซิสโกยอดรู้สึกประมาณ 200-400% มากขึ้นซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเยอะมากจริงๆก็แบบคนโดนฆ่าแบบน่ากลัวคือถามจริงคือเรากลัวเราก็ไม่ค่อยออกไปไหนเราก็ไม่ไปไหนคนเดียวก็ควรจะต้องระวังถ้าเกิดอยากจะมาเรียนอยากจะมาทำงานอะไรอย่างงี้ควรจะแบบว่าศึกษาดูพื้นที่ดูอะไรที่แบบเราจะแบบสามารถระวังตัวเองได้อะไรเงี้ยความจริงมันตลกมากเลยนะเราว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกแปลกใจคือตอนที่เราไปเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วอะพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับว่า racist เยอะสุดอะมันคือโซนกลางๆพวกแบบอะไรนะแอร์คันซอลเทนเนสซีอะไรพวกนี้ใช่ปะถ้าเราจำชื่อรัฐไม่ได้แล้วพวกเนี้ยจะอยู่โซนกลางแต่พอโควิดมามันแบบโซนกลางอ่ะมันกลับน้อยคือเราคิดว่ามันน้อยเพราะคนเอเชียมันก็อยู่น้อยในนั้นด้วยแหละใช่ใช่ใช่แต่มันดันไปแบบบูมที่แบบคนเอเชียอยู่เยอะเลยใช่ใช่คือตอนนี้เราอยู่เมดเวสเอาจริงๆนะคนเมดเวสต์อ่ะเขาจะไม่ค่อยออกไปไหนไม่ว่าจะนิวยอร์กหรือแคลิฟอร์เนียถูกปะคือเขาจะเป็นพวกที่บอกว่า close off the world เขาจะไม่รู้ข่าวอะไรเลยนอกจากข่าวที่อเมริกาบอกมาก็คือแบบความที่เราแบบได้อยู่กับคนข่าวที่แบบเกิดแล้วก็อยู่แต่ในเมดเวสต์อ่ะไม่เคยไปไหนเลยเขาก็จะแนวบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้หรือเปล่า ประเทศไทยไปแล้วจะตายไหมจะไปติดไวรัสหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมประเทศไทย
มีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่ามีไฟฟ้ามีอะไรแบบเนี้ยคือจะเป็นคำถามที่แบบว่าเฮ้ยคือแบบไม่เคยเจอมาก่อนคือความเป็นมิดเวสอะเรารู้สึกเราเจออะไรแบบนั้นเยอะแล้วก็การโดนมองก็แบบเฮ้ยตัวประหลาดในกลุ่มทาวคนขาวทั้งนั้นอะไรประมาณเนี้ยเออนั่นคือแบบประสบการณ์ของเมดเวสคือเขาจะชอบมองหรือไม่ก็เราไม่เคยเจอนะแต่เพื่อนเราอะที่เป็นคนญี่ปุ่นโดนแบบทรัมป์ซัพพอร์ตเตอร์แบบว่าไล่เขาให้กลับบ้านแบบกลับประเทศตัวเองไปอะไรเงี้ยแต่คือความรุนแรงหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะไปเป็นนิวยอร์กกับซานฟรานที่แบบว่าคนโดนทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยเหนื่อยเครียดจริงจังกันเหลือเกิน นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งในพอดแคสต์ที่เราคุยกันเรื่องอย่างนี้จริงจังมากแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามีคนที่เขาอยากจะแบบไป go big ที่อเมริกาบ้างอยากจะไปทำตามรอยความฝันของตัวเองบ้างเข้าสู่วงการบันเทิงบ้างต่างๆนานาเนี่ยปองคิดว่าปองมีคำแนะนำอะไรไหมที่อยากให้พวกเขารู้ก่อนที่พวกเขาจะไปคือควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนแต่คือการแบบเป็นเด็กเพิ่งจบถูกป่ะนอกจากที่เราจะไม่มีเครดิตเลยแล้วอ่ะถ้าเกิดจะไม่ไปอเมริกาเลยเพื่อที่จะไปสร้างอ่ะก็คือควรจะสร้างก่อนในประเทศถูกป่ะแต่ถ้าเกิดคนที่มีเครดิตอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือการที่แบบเรามียอด Spotify มียอด Follow หรือว่าสร้างโซเชียลมีเดียของตัวเองอ่ะเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วก็คือการจะมา market ในอเมริกาเลยอ่ะก็เป็นไปได้นะแต่ว่า market ในเอเชียตอนนี้มันก็ใหญ่อยู่เหมือนอย่างเราการเป็นคนเอเชียที่อยู่ในอเมริกาเราค่อนข้างจะได้รับการแบบยังไงอะยอมรับมากกว่าเนื่องจากเรามีชื่อว่าอยู่ในอเมริกาถูกปะอย่างที่เราบอกอะคือแบบประเทศที่อยู่ค่อนข้างจะมีความสำคัญในการแบบมาร์เก็ตติ้งตัวเองอะคือแบบเราอยู่ในอเมริกาคนก็คิดว่าเฮ้ยแบบว่าเขาอยู่ในอเมริกาว่ะแบบเขาจะต้องแบบสุดๆอะไรอย่างนี้ถูกปะคือการอยู่ในประเทศไทยอะมันค่อนข้างที่จะแบบคนไม่รู้จักถูกไหมเราก็อาจจะต้องแบบแอมป์อัพตัวเองขึ้นมาหน่อยแบบมีเครดิตมีแบบยอดวิวมีสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็อาจจะต้องทำคอนเทนต์ที่แบบมาทางภาษาอังกฤษหน่อยถูกป่ะเพราะว่าถ้าเราอยากจะมาทางแบบอินเตอร์เนี่ยคืออาจจะเข้าไปในแบบมาร์เก็ตของ K-pop ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไป US หรือว่ามาที่ US เลยทีเดียวก็ได้ก็คือหาบริษัทหรือว่ามาคอนเฟรนซ์แบบบินมาปีละครั้งหรือว่าลองแบบเน็ตเวิร์กิ่งแบบใน LinkedIn หรือว่าแบบอย่างของเราอะเราได้งานเยอะมากจาก Instagram ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่ไทยแบบเขาใช้ Instagram กันเยอะหรือเปล่าแต่ว่าใน IG อย่างเงี้ยสมมติถ้าแบบมีคนที่แบบเราสนใจอย่างเงี้ยก็คือแบบ message แต่คือแบบเราก็ต้อง message ไปแบบว่าเออแนะนำตัวมีผลงานอะไรมาบ้างมีเพลงให้ฟังมีลิงก์ต้องไม่เซ็นดาวน์โหลดลิงก์นะแบบต้องเซ็นแบบเป็นลิงก์ที่แบบสตรีมอะคนจะไม่ชอบดาวน์โหลดแบบ MP3 เขาจะชอบแบบเป็นลิงก์แบบ Dropbox หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกก็คือควรจะมีประมาณ 5-10 เพลงถ้าไม่เป็นหมู่เดียวกันแบบแนวแบบ Pop Energetic อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกอะไรที่มันแบบใน1อัลบั้มส่วนใหญ่เขาจะชอบเอาแนวแบบว่าแนวเดียวกันถูกไหมถ้าไม่ได้มีแบบนั้นก็คือควรจะหาแนวแบบว่าหลากหลายอย่างสมมติถ้าอยากทำเพลงแนวเพลงป๊อปอย่างนี้ก็มีแบบเพลงเศร้าเพลงมันๆเพลง EDM เพลงฮิปฮอปหรือว่าอะไรพวกเนี้ยที่แบบโชว์เคสตัวเองแล้วคือแบบทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วเวลาแบบว่าอีเมลไปหาคนอื่นอย่างเงี้ยก็ควรจะศึกษาประวัติของเขาแล้วก็แบบศึกษาว่าเขาทำงานอะไรมาบ้างควรจะแบบว่าเออ I really like your work I really admire your workcan I get a chance to talk to you know like can you listen to my music เข้าไปเป็นแบบนั้นแทนที่จะแบบว่า hey listen to my music check this out no แบบคือแบบห้ามเด็ดขาดคือหลายคนอ่ะจะคิดว่าเฮ้ยฉันเจ๋งนะฉันคูลถ้าเกิดแบบว่าเราแบบ drop ego ของเราแล้วก็แบบเป็นคนที่ open book แบบแนวแบบว่าพร้อมที่จะได้รับการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ขัดข้องอะไรทั้งสิ้นคือข้อนั้นอ่ะส่วนใหญ่คนจะชอบแบบแนวโอเคแบบว่าเขาจะไปเป็นแบบเมนทอร์ถึงแม้จะเป็นเด็กเพิ่งจบหรือว่าคนที่แบบว่าอยากจะเข้าวงการคือการเริ่มต้นมันก็คือศูนย์ถูกปะข้อแตกต่างก็คือแค่คนที่แบบว่าเข้าอยู่ในวงการแล้วอ่ะคือถ้ามียอดวิวเยอะๆมีโซเชียลฟอลโล่เยอะๆแล้วก็มีเครดิตมันเข้าง่ายกว่าเร็วกว่าแค่นั้นเองโอเคขอบคุณมากที่มาแชร์วันนี้คือรู้สึกแบบได้รู้อะไรเยอะมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ BTS เป็นเหมือนคนเปิดทาง
ีกส่วนหนึ่งให้กับชาวเอเชียในอเมริกานะคะ อย่างนี้ก็ขอบคุณมากเลยแล้วก็ปองเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะมากถ้าเกิดสมมติใครอยากฟังเพลงของปองอยากติดตามผลงานปองเนี่ยเขาสามารถไปติดตามที่ไหนได้บ้างหรอก็ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น Spotify Juke หรือว่าทุกๆแบบstreaming platform นะคะแล้วก็โซเชียลมีเดียก็คือปองไพรสน PRONG PRAISON ทุกอย่างเลยได้ค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะตรง description ใครสนใจก็เข้าไปติดตามผลงานของปองได้เลยวันนี้ก็เต็มอิ่มไปแล้วนะคะกับการคุย ทั้งเรื่องของคนเอเชียในอเมริกาการทำงานดนตรีวง BTS อันนี้ไม่พูดไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเลยวันนี้ก็สนุกมากแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจที่จะฟังประสบการณ์ของคนไทยโดยตรงเนี่ยในหลายๆประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนการทำงานการใช้ชีวิตต่างๆนานาเนี่ยก็อย่าลืมมาติดตามรายการพอดแคสต์เด็กนอกพาเมานะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe หรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสู้ๆทุกคน